มรดกโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคืนวันเสาร์นะครับรายการศิลปะมวยไทยนักขนมต้มทางททบ5ถ่ายทอดสดที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วก็มวยคู่นี้นะครับตอนนี้ขึ้นเวทีแล้วก็เริ่มยกที่1เป็นการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นไลท์เวทนะครับระหว่างเพชรดำสิทธิ์ยอดธงกับผู้ท้าชิงคือพรหมลูกเล็กชอสวัสดิ์ตอนนี้เชิญบนเวทีเลยครับครับเราก็พาท่านมาชมมวยคู่แรกของการถ่ายทอดวันนี้ฝ่ายแดงคือเพชรดำสิทธิ์ยอดธงนี่เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนวันนี้ขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์เวทนะคือพนมรุ่งเล็กชอสวัสดิ์เป็นผู้ท้าชิงและนี่ก็เป็นยกที่1ของการถ่ายทอดคู่แรกวันนี้มวยซ้ายที่ท่านเห็นในจอนี่วางแข้งซ้ายไปแล้ว1ทีคือพนมรุ่งเล็กชอสวัสดิ์ผู้ท้าชิงโอ้โหแข้งขวาของเพชรดำนี่ก็โต้เข้าไปที่ลำตัวของพนมรุ่งเล็กยังไม่เป็นไรทั้งคู่นี่เป็นเพียงยกที่1ของมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์เวทซึ่งเพชรดำเป็นเจ้าของตำแหน่งอยู่เป็นมวยซ้ายกับขวาอาวุธที่ถนัดของเพชรดำนี่ก็จังหวะฝีมือครับครบเครื่องมวยไทยทุกรูปแบบทางด้านฝ่ายน้ำเงินวันนี้ดูรูปร่างจะใหญ่โตกว่านิดหน่อยเป็นผู้ท้าชิงเคยเบียดเสียดสีกันมาแล้วถึง 4-5 ไฟหรือว่าคู่ขี้สูสีกันมาตลอดทุกครั้งนี่เป็นเพียงยกที่1เมื่อเช้าก็ทั้งคู่ชั่งได้น้ำหนัก135ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครลดนะมาตามเต็มพิกัดด้วยกันทั้งคู่เลยตอนนี้แข้งโอ้โหหลุดไปแข้งซ้ายของพนมเล็กพยายามที่จะใช้แข้งซ้ายเป็นประโยชน์แต่หลุดไปอีกแล้วเพชรดำสิทธิ์ยอดธงสิทธิ์ของครูยอดธงเสนานันท์วันนี้ขึ้นมาอยู่ทางด้านมุมแดงวางแข้งขวาไปทีนึงติดบังหมดยกที่1นี่นะครับในวันที่4นี่เป็นรายการมวยนัดพิเศษนะครับรายการนัดนี้นี่มีทั้งหมด8ชาตินะครับทางโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนี่กว่าจะทำงานชิ้นนี้สำเร็จเรียกว่าถึง1ปีเต็มๆนะครับเป็นมหากรรมมวยไทยเทิดพระเกียรติครับในวันที่4โดยททบ5ถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันด้วยเรามาชมยกที่2กันต่อของมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์เวทเพชรดำเป็นเจ้าของตำแหน่งอยู่ฝ่ายแดงคือเพชรดำน้ำเงินพนมรุ่งเล็กนะครับสูงใหญ่กว่านิดนึงโดนเพชรดำโต้แข้งขวามาทีนึงกรรมการอุดมดีกาจางฝ่ายแดงคือเพชรดำนะครับเป็นมวยจากจันทบุรีฝ่ายน้ำเงินจากอุบลราชธานีคือพนมรุ่งเล็กอ่อนกว่านิดนึงแต่ว่ารูปร่างใหญ่กว่านะครับวันนี้แฟนหมัดมวยนี่ภายในเวทีลุมพินีแน่นขนาดไปหมดนะครับวันนี้ก็เป็นรายการกุศลด้วยนะครับเป็นรายการกุศลศิลปะมวยไทยขนมต้มโดยทีมงานทรงชัยบรรดาแฟนมวยนี่มาชมกันแน่นขนาดเหมือนเดิมเพราะว่าทางโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่มีวัตถุดิบหรือว่ามีนักมวยนี่ประมาณถึง 7-80% เลยทีเดียวนะครับถึงได้กล้าจัดมวยดังๆออกทีวีกันเป็นประจำอย่างวันนี้นะครับเป็นการผ่าโลกทีวีช่อง5ครับถือว่าเป็นรายการมวยทีวีที่นัดใหญ่อีกนัดหนึ่งนี่เป็นเพียงรองคู่เอกเท่านั้นเดี๋ยวรอยังมีแสงเทียนน้อยกับชาญชัยชกเป็นคู่เอกอีกนะตอนนี้ทางเพชรดำนี่ขยับขยับรมุ่งเล็กยังทำอะไรไม่ชัดเจนแจ่มใสพี่ดำเตะขวาติดกาดอีกพยายามต่อย 1-2 โดนหน้าของพนมรุ่งเล็กพี่ดำถีบยันไว้พนมรุ่งเล็กในคอยโต้นะครับมีแข้งซ้ายคอยบวกไว้เรื่อยพี่ดำโดนแข้งของโดนของพนมรุ่งเล็กไปทีนึงด้วยต่อย 1-2 ดำต่อยขวาเข้าหน้าคู่นี้เชิงโชคในทันกันนะครับพี่ดำเขี่ยไว้พยายามเตะขวาโดนแข้งซ้ายโต้แม่พรหมเล็กเตะซ้ายลำตัวอีกพยายามโดนเตะซ้ายอีกทีนึงพรหมเล็กขยับขยับเข้าไปอีกไม่หลุดไม่หลวมนี่เพชรดำลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าพรหมเล็กนี่หนาแน่นกว่าวันนี้คุณชันชัยนะครับก็คงจะชอบมวยใหญ่เหมือนกันก็เป็นมวยระดับเงินแสนด้วยกันทั้งคู่แล้วครับที่นำมาออกทีวีให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านได้ชมกันถึงแม้จะเป็นมวยใหญ่แต่ความรวดเร็วของทั้งคู่ที่ทันกันดีเหลือเกินนะซ้ายกับขวาแข้งขวาไปก่อนแล้วก็ซ้ายโต้คืนพยายามเตะขวาลำตัวอีกคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์นะครับในรุ่นไลท์เวทอ้าวเกี่ยวมาต่อย 1-2 ตามเตะไม่ถึงรุ่นเล็กไล่เข้ามาอีกเพชรดำนี่แกออกอาวุธเนียนนะครับพยายามคอยโต้คอยบังไว้ตลอดแผลเล็กแผลใหญ่รับไป 2,000 บาทจากชรามโดนแข้งซ้ายอีกดอกแล้วทางเพชรดำพนมรุ่งเล็กวันนี้ไม่ผีผามนะครับไม่บูมบามไม่ผีผามเข้าไปแม่วันนี้แฟนมวยนี่ภายในสนามคุณชาญชัยนะครับแน่นไปหมด
แน่นไปหมดถือว่าเป็นรายการมวยทีวีนัดดีอีกนัดหนึ่งจอมพลเล็กสอสุมาลีแล้วก็มีธงชัยโตศิลาใจจะป้องกันแชมป์ในรุ่นไฟเวทกับฤทธิเดชสอเพลินจิตได้เป็นคู่มวยนัดพิเศษนะครับในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่าดูรายการนัดนี้เก็บแค่250นะครับทางโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยได้จัดนัดพิเศษยอดมวยไทย4คู่เอกเลยนะครับมาเจอกันที่เวทีลุมพินีครับก็ชมกันต่อในยกที่3ของมวยรองคู่เอกวันนี้เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์เวทซึ่งเพชรดำเป็นเจ้าของตำแหน่งอยู่ผู้ท้าชิงมวยซ้ายคือพนมรุ่งเล็กชอสวัสดิ์เปิดฉากมายก3ก็ใส่กันด้วยเลยแข่งเลยเพชรดำขยับอีกไม้ไม้มวยไทยนะครับแอนตาซินมีรางวัลให้เหมือนเดิมจะเป็นเตะก้านคอขอร้อยศอกกลับเพชรดำเตะขวาเข้าลำตัวแต่เข็มละ500บาทนะครับจากแอนตาซินแล้วก็อีก 1,000 บาทผู้ที่ทำให้แตกจากเบนด้า500นะครับยาฆ่าพยาธแล้วก็อีก 2,000 บาทจากฉลามอยู่เพียงข้างอุปชัยอย่างคุณอีก 2,000 บาทนะครับฉลามไม่ว่าจะเป็นแผลหรือแผลใหญ่ก็แล้วแต่ผมเล็กยังเข้าไม่เต็มเกย์นะครับยังบิดไม่เต็มเพชรดำรอยังหวะอยู่แม่คู่นี้เป็นมวยเงินแสนทั้งคู่หมดคู่นี้โดนแข้งซ้ายไปทีนึงเพชรดำแม่พระองค์เล็กนี่ออกแข้งซ้ายนี่เนียนนะครับเรียกว่าออกสั้นๆเพชรดำขยับอีกเป็นมวยจังหวะฝีมือคล้ายคลึงกันครับซ้ายกับขวาติดบังด้วยกันทั้งคู่ยังเรียกว่าอาวุธที่ออกยังไม่ถนัดเห็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างแล้วทางด้านเพชรดำเจ้าของตำแหน่งสุดท้ายชนะโอโรโน่มาเพชรดำขยับเข้าอีกแต่ไงอีกแก้ปวดเมื่อยนะครับมีรางวัลให้กับนักมวยที่ชกเกี่ยวกับโทรหดประจำเดือนแล้วก็มีเพนซอยทุติลสโมกนะครับน้ำมันเครื่องเพนซอยทุติลสโมกอีก 2,000 บาทนอกได้ก็แล้วแต่ดำเตะโดนโต้แข้งซ้ายมาทีนึงแม่คู่นี้อาวุธทันกันนะครับแฟนมวยเฮ้โดนทีบหงายท้องไปเลยเพชรดำวันนี้เข้ายากหน่อยนะครับพนมเล็กไม่บุ่มบามเตะซ้ายสกัดอีกดำตามแม่ไม่ถึงไม่ทันนะครับไอ้หลงเหลี่ยมลงเชิงเสร็จเหมือนกันแข้งซ้ายเต็มลำตัวของเพชรดำติดทีนแล้วมาเพชรดำมีโต้ด้วยขวาแต่ติดบังวันนี้มาด้วยความมั่นใจจริงๆหวังจะเอาแชมเปี้ยนกับอุบลราชธานีพนมรุ้งเล็กชอสวัสดิ์เพชรดำตามเตะขวาลำตัวโดนโต้มาทีมาคู่นี้ชกกันทันอกทันใจพอเข้านายหนึ่งล็อกสองเข่าแล้วเพชรดำตีเข่าขวาโดนเข่าขวาเพชรดำตีเข่าขวาลำตัวไม่รู้ว่าเข่าใครใครมันเข่าใครเลยครับมีชายเอาคุ้มเข่ากินคนคือเพชรดำกินพนมรุ้งเล็กหรือเปล่าโดนเข่าซ้ายของพนมรุ้งเล็กอีกมาพนมรุ้งวันนี้โดนเตะซ้ายเข้าลำตัวของเพชรดำสร้างความหนักใจให้กับเพชรดำเหมือนกันวันนี้แข้งซ้ายออกมาเนียนดีเหลือเกินลำตัวทุกลูกเหมือนกันเพชรดำขยับอีกมาคู่นี้ทันอกทันใจนะครับเพชรดำตามโดนพนมรุ้งโต้อีกพนมรุ้งเล็กเป็นฝ่ายคอยรอโต้อยู่นะครับไม่ถอยด้วยวันนี้ไม่ถอยเพชรดำพยายามตบแล้วเตะออกวันนี้พรหมรุ่งเล็กไม่บุ่มบั่มนะครับไม่บุ่มบั่มโดนโต้อีกแล้วเพชรดำหมดยกที่3ชมกันต่อในยกที่4ผ่านไป3ยกสดกันมันพอสมควรเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนวันนี้ต้องเป็นฝ่ายเข้าหาแล้วธรรมดาเจ้าตัวนี่ตั้งรับต่อยดีแต่วันนี้ต้องเข้าหาบ้างแล้วแผนการชกเปลี่ยนไปพรหมรุ่งเล็กเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างมวยซ้ายพนมรุ่งเล็กมวยขวาเพชรดำติดเข้าไปทั้งคู่ยังเล่นสงครามแข่งกันอยู่ซ้ายกับขวาตอนนี้เพชรดำเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับ3ยกไม่เดินยกนี้เดินแล้วล็อกแล้วรุ่งเล็กวันนี้มาตั้งป้อมเพชรดำเตะขวา2ดอกรุ่งเล็กโตมาทีนึงเพชรดำขยับเข้าอีกเพชรดำขยับเข้าอีกเพชรดำอยู่ทางขวาโดนแข้งซ้ายของพนมรุ่งเล็กอีกทีนึงแม่วันนี้พนมรุ่งเล็กไม่บุ่มบั่มเพชรดำเตะขวาติดกาดอีกเอาจับขาได้ตามเตะขวาเข้าลำตัวของพนมรุ่งเล็กมีลูกคืนส่งนะครับมีลูกส่งเพชรดำออกจังหวะอีกพนมเล็กล้วงไม่ได้นะครับเตะซ้ายลำตัวเพชรดำโต้แข้งซ้ายรุ่งเล็กเตะซ้ายเข้าลำตัวมาอาวุธทันกันเหลือเกินนะครับทั้งเพชรดำพนมรุ่งเล็กนี่วันนี้ทันอกทันใจโดนแข้งซ้ายโต้อีกทีนึงเพชรดำแม่เป็นมวยซ้ายแต่เปลี่ยนการ์ดมาเป็นมวยขวาแล้วก็ใช้แข้งซ้ายเป็นประโยชน์ตลอดเวลาทางด้านพนมรุ่งเล็กเลยสร้างความหนักใจให้กับเพชรดำนะก็โอ้ยแข้งซ้ายวางไปพนมเล็กก็โต้ด้วยซ้ายแม่ทำท่าจะขยับเตะแต่พนมรุ่งเล็กออกมาก่อนนี่เป็นการชกยกที่4แล้ว
เพชรดำขยับเข้าไปอีกเพชรดำขยับตามเตะขวาโดนแข้งซ้ายอีกดอกนึงแม่พนมรุ่งเล็กนี่วันนี้รอโต้นะครับไม่บุมบามไม่บุกเป็นมวยจากอุบลนะครับเป็นมวยรุ่นน้องครับก็เป็นมวยใหญ่ก็จริงแต่ความรวดเร็วนี่ทันใจกันดีเหลือเกินเลยแผลเล็กแผลใหญ่รับไป 2,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครแตกก็ยังไม่ได้รับกันเพชรดำนี่แมวก้าวชีวิตโดนแข้งซ้ายของพนมรุ่งเล็กไปอีกแต่ไงอีกแก้ปวดเมื่อยนะครับมีทองคำให้1บาทเพชรดำต้องบุกแล้วนะครับเพนซอยทูติโลสโมก็มอบอีก 2,000 บาทนะครับเพชรดำตามเตะขวาได้ทีนึงมาวันนี้พนมรุ่งเล็กในการได้หมดพยายามเบี่ยงบ่ายออกข้างนิดนึงแล้วคอยโต้นะครับวันนี้มาแน่นหนาเพชรดำตามเตะขวาเพชรดำวันนี้เตะไม่ได้หนักๆนะครับยังไม่ได้เตะหนักๆเพราะว่าโดนจังหวะของพนมรุ่งเล็กอีกโดนไปทีนึงแล้วพนมรุ่งเล็กตามเตะก็ติดเข่าของเพชรดำวันนี้ขึ้นมาด้วยความมั่นใจจริงๆผู้ท้าชิงกางเกงน้ำเงินขอบขาวพนมรุ่งเล็กนี่เป็นยกที่4แล้วสร้างความหนักใจให้กับเพชรดำพอสมควรพยายามที่จะโต้แข้งขวาติดบังพนมรุ่งเล็กก็โต้ด้วยซ้ำน็อกภายในยกแรกนะครับมงถ้วยทองมิตรคู่เดินเพื่อนคู่ตัวมอบอีก 3,000 บาทขอบคุณแบตเตอรี่ NC ห้างทองสวิทเยาวราชนะครับมีแห่งเดียวเยาวราชมาดูยกสุดท้ายนะครับครับยกสุดท้ายนี่เพชรดำนี่รอช้าไม่ได้แล้วเตะเข่าผมไม่สนแล้วผมจะชนด้วยหมัดอย่างเดียวแล้วยกที่5นี่เพราะการชก4ยกผ่านมาเลยว่าทางด้านพนมรุ่งเล็กสร้างความหนักใจให้กับเพชรดำมากพอสมควรนี่เป็นยกที่5แล้วเกาะในตีกันได้มั้ยตีกันได้ไหมต่างฝ่ายต่างเด้งต่างฝ่ายต่างเด้งพนมรุ่งเล็กเด้งเพชรดำจับเด้งเข่าซ้ายไปทีทำท่าจะแทงแหมเลยมาจดจ้องกันอยู่เหมือนเดิมผิดทำลายจังหวะแล้วพนมรุ่งเล็กผิดทำลายจังหวะยกนี้เป็นยกที่5แล้วเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนเพชรดำสิทธิ์ยอดธงแข้งซ้ายวางไปดูอ่อนละหอยลอยแรงไปเพราะผ่านมา4ยกแล้วยกนี้เป็นยกสุดท้ายต่อยซ้ายต่อยขวาอาวุธที่ออกมายังไม่สามารถที่จะหยุดพนมรุ่งเล็กได้ก่อนเปียเพียแรงไปพอสมควรสำหรับเพชรดำสิทธิ์ยอดธงเพชรดำตัวนี้เป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับวันนี้อาวุธออกไปนี่แม่ทำอะไรพนมรุ่งเล็กไม่ได้เพราะพนมรุ่งเล็กวันนี้มาแผนดีเหลือเกินเพชรดำหันมาฮุกซ้ายได้หมัดนึงหมัดมวยไม่แน่นะครับแต่ว่าถึงคะแนนเป็นรองมาเยอะๆก็จริงแต่ว่าต่อยนับทีเดียวนี่เห็นคะแนนไปเลยนะครับประมาทไม่ได้ลงไปนี่ก็เพชรดำหันมาสาวหมัดอีก 1-2 เข้าหน้าของพนมรุ่งเล็กพอโดนจับในนี่รับสารภาพไปแล้วโดนไป 3-4 เข่าโดนพนมรุ่งล็อกคอไว้อีกทีมปากตายนะครับล็อกไว้เลยโดนเอ้าข่าวซ้ายอีกแล้วสมมติกดมาตีข่าวซ้ายลำตัวล็อกไว้อีกดิ้นไม่หลุดนะครับโดนลูกนี้ของพนมรุ่งเล็กแล้วดิ้นไม่หลุดเพชรดำวันนี้ออกจังหวะไม่ได้เลยนะครับเพชรดำเป็นการป้องกันแชมป์ของตัวเองในรุ่นไลท์เวทปล่อยหมัดยังไม่ได้ผลเสาร์หน้านะครับนัดพิเศษเลยถ่ายทอดที่โรงเรียนในเรือนะครับทางททบ5ที่สนามกีฬากลางโรงเรียนในเรืออยู่สมุทรปราการนะครับเป็นรายการมวยเทิดพระเกียรติมีการชิงแชมป์โลก8ประเทศเลยในวันมวยป้องกันแชมเปี้ยนหรือว่าชิงแชมเปี้ยนนี่จะมีการประกาศคะแนนนะครับพอรวบรวมคะแนนแล้วก็จะมีการประกาศอีกทีนึงวันนี้ทางมนัสเกียรตินิยมแล้วก็สุชาติจุ้ยนะครับเป็นผู้สักขีพยานในวันนี้หมดยกสุดท้ายรายการมวยในวันที่30นะครับรายการนี้ทางโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยนี่จัดยอดมวยไทย4คู่เอกในวันอังคารที่30เดือนนี้นะครับก็มีนำขบวนจะโชว์กับโอเล่เกียรติวันเวคู่นี้เป็นคู่มวยที่แฟนมวยเรียกร้องเหลือเกินว่านำขบวนกับโอเล่คู่รองก็มีวังจันน้อยจะป้องกันแชมป์กับชัดชัยไผ่สีทองในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทแล้วก็ตามมาด้วยเมธีเจดีพิทักษ์กับสิริมงคลเกียรติบ้านช่อง
จริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องมวยยอดเยี่ยมประจำปี35นะครับจะชกกับจอมพลเล็กสอสุมาลีคือลดเพดานลงมาแล้วก็มีธงชัยต่อศิลาชัยจะป้องกันแชมป์ในรุ่นฟลายเวทกับฤทธิเดชสอเพลินจิตเจริญวิทย์เกียรติบ้านช่องกับไมเคิลสอสุคนทิพย์นี่เป็นคู่มวยในวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วก็ครั้งแรกในโลกนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยมากับมวยไทยท้าโลกเทิดพระเกียรติชิงแชมป์โลก8ประเทศมีทั้งฮอลแลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมรัสเซียสวีเดนโครเอเชียญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยหาเงินได้ขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลนะครับตามพระราชทยาศัยกองทัพนักมวยไทยนี่นำโดยสามารถพยารุณนะครับมวยต่างชาติก็นำทัพโดยรามอนแดกเกอร์นะครับแล้วก็รายการมวยนัดนี้นี่มีเข้มขัดแชมป์โลกมวยไทยนะครับสำหรับผู้ชนะเป็นแชมป์โลกมวยไทยในรายการมวยไทยท้าโลกเทิดพระเกียรติชิงแชมป์โลก8ชาติแล้วก็เข้มขัดอันนี้นะครับทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหนักรวม10บาทมีถึง8เส้นพันธุ์ธีระนาวังมาราให้ฝ่ายแดง23ครึ่งเพชรดำได้แค่23ครึ่งนะครับน้ำเงิน25นะครับเต็มๆเลยนะครับยกละ5แต้มยกละ5แต้มเต็ม5ยกเลย23ครึ่งอีกเสียงนึงน้ำเงิน25นะครับเต็ม2เสียงให้ฝ่ายแดง23ครึ่ง23ครึ่งนะครับ25เป็นนั้นว่าผู้ท้าชิงนะครับคือพรหมลุงเล็กชอสวัสดิ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วก็คว้าแชมป์ในรุ่นไฟเวทนะครับได้จากแล้วก็งานนี้นะครับก็มีทองคำแท้ถึง 100% เลยนะครับน้ำหนัก10บาทนะครับมวยไทยนะครับวันแชมเปี้ยนนี่ทองคำแท้เลยนะครับ